สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง MBT News เวลา 9:00 น.ค่ะก่อติดคดีดังหุ้นสตาร์คหรือคดีผู้บริหารบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตกแต่งบัญชีและงบการเงินและฐานช่อโกงประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 15,000 ล้านบาทล่าสุดมีรายงานว่า DSI ได้ควบคุมตัวนายชนินเย็นสุดใจอดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ต้องหาจากดูไบกลับมาถึงสุวรรณภูมิเช้าวันนี้ไปติดตามบรรยากาศสดๆที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับคุณพรทิวากันทิยาใจก่อติดสถานการณ์ที่นั่นเชิญคุณพรทิวาค่ะทายคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางหน้าจอ NBT ขณะนี้นะคะบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตอนนี้ค่ะมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตหุ้นสตาร์คนายชนินเย็นสุดใจนะคะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประสานการรับตัวจากทางการดูไบมาเมื่อช่วง 7:00 น.ที่ผ่านมาค่ะซึ่งขณะนี้นะคะตัวผู้ต้องหาเองก็ได้ถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและอยู่ระหว่างการประสานเอกสารตม.นะคะและอีกสักครู่นะคะก็จะมีการแถลงข่าวค่ะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจักรพงษ์แสงมณีและนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลนะคะที่จะมีการมาแถลงข่าวต่อกระบวนการควบคุมตัวผู้ต้องหาค่ะซึ่งขณะนี้นะคะสื่อมวลชนจำนวนมากนะคะก็มาติดตามการทำข่าวนะคะและบรรยากาศด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ DSI นะคะที่อยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามสถานการณ์ค่ะขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้สั่งให้เร่งรัดติดตามจับกุมนายชนินจนกระทั่งจับกุมได้เมื่อวันศุกร์ที่21มิถุนายนที่นครดูไบสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะซึ่งคดีนี้นะคะก็นับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ DSI บินด่วนไปรับตัวนายชนินกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยทันทีค่ะและคาดว่าจะสามารถนำตัวนายชนินนะคะมาดำเนินคดีได้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการนำตัวมาแล้วค่ะโดยขณะนี้นะคะคณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสืบสวนสะกดรอยและการข่าวนะคะภายใต้การอำนวยการของนายวิทวัฒน์สุขันธรสค่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวของ DSI นะคะก็จะเข้าควบคุมตัวนายชนินเย็นสุดใจนะคะอดีตผู้บริหารบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการประสานเอกสารที่จะเข้าเมืองนะคะคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่ประชาชนนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมกองทัพสื่อมวลชนก็มารอติดตามทำข่าวกันอย่างมากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะซึ่งมีรายงานด้วยนะคะว่าคดีนี้ค่ะทาง DSI ก็จะมีการรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะเมื่อวันที่20มิถุนายน2566ที่ผ่านมาเพราะว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากค่ะมีมูลค่าความเสียหายมากถึง 14,000 กว่าล้านบาทเลยค่ะซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็จะมีการดำเนินการสอบปากคำผู้กล่าวโทษจำนวน5รายค่ะสอบปากคำพยานบุคคลรวม157รายแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาจำนวน11รายในจำนวนนี้นะคะมีนายวรรณรัตน์ตั้งคาระวคุณรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งนายวรัตน์เนี่ยก็อยู่ในการควบคุมตัวของกรมราชทัณฑ์แล้วเมื่อตั้งแต่วันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535นะคะในโทษฐานตกแต่งบัญชีและก็งบการเงินและฐานช่อกงประชาชนรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปีพุทธศักราช2542หลังจากถูกออกหมายจับนายชนินที่หลบหนีไปต่างประเทศนะคะจนถูกจับกลุ่มได้ดังกล่าวค่ะค่ะและบรรยากาศตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ DSI ก็มาเฝ้ารอนะคะที่จะมีการควบคุมตัวนะคะเคลื่อนย้ายไปยังอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะและอีกสักครู่นะคะก็จะมีการแถลงข่าวค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีการแถลงข่าวนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการแถลงข่าวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้อีกครั้งค่ะค่ะขอบคุณคุณพรทิวานะคะท่านผู้ชมยังคงสามารถติดตามคดีนี้ต่อรวมถึงข่าวสารอื่นๆได้ทาง MBT News ในเวลา 10:00 น.ค่ะ